ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาดีกว่าครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมมีไลน์เข้ามานะครับเป็นข่าวเป็นหรือก็เป็นกิจกรรมนะครับก็ให้โปรโมทกันนิดนึงนะครับสำหรับพรรคพวกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมของสุงไหงโกลกนะครับ International Bike Week นะครับครั้งที่4นะครับก็บอกว่าเป็นมหกรรมบิ๊กไบค์ไทยอาเซียนตอนใต้อ๋อมีรูปอ่ะนะครับก็เป็นบอกว่าพบกับขบวนคาราวานบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับพร้อมกับแน่นอนครับที่นะครับณสวนมิ่งขวัญประชานะครับอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพบกับคอนเสิร์ตนะครับนี่ครับแบงค์วงแคสนะครับแดกนะครับแล้วก็พาราต้านะครับอเวกนะครับแล้วก็ซิลิฟูแล้วก็ร่วมรุ้นรางวัลกับนะครับสเปเชียลลัคกี้ดอร์กับยามาฮ่าด้วยครับผมนะครับท่านใดสนใจที่อยู่โซนใต้นะครับที่จะไปร่วมกับการไบวีคครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นวันที่28-29เมษายนนี้ครับผมนะครับยังไงก็เรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชอบเรื่องราวของการขับขี่รถบิ๊กไบค์ไปรวมตัวกันที่นั่นเพราะว่าเขาบอกมีทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นงานใหญ่นะนะครับแต่ขับขี่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับลงสายนั้นนะฮะนราธิวาสด้วยนะฮะอร่อยเลยฮะน้อยหน่าน้อยหน่าน้อยหน่าอ่ะอร่อยตามทางเยอะแยะนะครับหนังใช่ป่ะน้อยหน่าหนังโอ้เล่นอะไรเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของ SPS ต่อกันเลยดีกว่านะมามาเอสมาเลยครับอ้าวนิ่งนิ่งเอสก็นิ่งเหมือนกันผมบอกพี่กิ๊กให้นิ่งไม่ได้บอกเอสให้นิ่งCB500X นะครับอยากจะโหลดสัก2นิ้วได้ไหมผมสูง164มันจะเสียคอนเซปต์รถนะถามว่าโหลดได้ไหมโหลดจะโหลดได้โหลดได้รถส่วนตัวคุณจะทำอะไรก็ที่เลยครับโหลดได้ถ้าสูงก็โหลดก็คืออาจจะใช้วิธีร่นโชคเอาหรืออีกวิธีนึงการตัดโชคนะครับถ้าการตัดโชคเนี่ยต้องเสียเวลาในการที่ต้องเซตแล้วก็ต้องเข้าลงกึ่งนะครับจะได้ค่ามาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราโหลดร่นหัวลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะสูงไม่ใช่ทำเปลี่ยนถึงเอาโชคผมไหมเอาโชคผมไหมโชคพี่เล็กไปว่ะเอาโชคผมไหมเปลี่ยนให้ไปดูให้ดูไงโชคพี่เล็กไปหน่อยเอาโชคผมดีกว่าพี่ตู่เป็นไรพี่ตู่รับไม่ได้พี่ตู่รับไม่ได้ตัวเองรับไม่ได้โหพี่ร่นโชคก็ยันปอกเลยอ่ะอ้าวแล้วจะมาจับทำไมแต่โชว์พี่ก็เล็กเลยถ้าไม่เห็นบ้างเอาโชว์ไปโชว์มันค่อนข้างจะแกนใหญ่ว่าอัพไปดาวโชว์เนี่ยมันจะมีโชว์มีสิ่งนี้ใช่ป่ะล่ะใช่แผงคอตอนนี้แผงคออยู่นิ้วเนี่ยการล้นโชว์เนี่ยนิ้วนึงเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก็ล้นลงมาเพื่อจะไอหัวโชว์นี่จะโผล่ถ้า2นิ้วเนี่ยจะโผล่มากพอโผล่มากปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอันตรายเช่น1เวลารถล้มขึ้นมาเนี่ยโชว์อาจจะปักที่หัวที่อกเราได้ก็มีส่วน2เรื่องของยางยังไม่จบเรื่องของยางใช่ป่ะยางบางทีเนี่ยเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยชกใช่ระยะยุบระยะยุบมันในนี่มันน้อยลงเพราะว่าชกมันโดนหลุดขึ้นมาแล้ว2นิ้วมันก็มีผลในเรื่องของการเบรกด้วยและบางทีนะเพราะว่าตัวนี้เป็นแฮนด์จับชกตุ๊กตาไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าระยะตุ๊กตากับระยะหัวชกที่ขึ้นมา2นิ้วจะพอหรือเปล่ากับ2นิ้วจะแผงคอตรงนั้นน่ะใช่คุณยังขำอะไรกับตัวปอกคุณอยู่เนี่ยคุณไปก็ไม่เป็นเลยเล่นอะไรกันเนี่ยก็ไม่เล่นอะไรเขาบอกว่าโหลด2นิ้วก็มีถึงตุ๊กตาที่มันโดดขึ้นมาเป็นแผงคอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตุ๊กตาที่มันสูง2นิ้วหรือเปล่านะตัวของ CBX ตัวเนี้ย 500X เนี่ยก็ลองดูแล้วกันจริงๆก็โหลดได้ทั้งหน้าและหลังครับนะครับไม่มีปัญหานะครับโหลดได้ตายกัน2คนแล้วเนี่ยเอาไปเรื่อยต่อไปอะไรอ่ะมาเลยครับต่อเลยครับจองรถมอเตอร์ไซค์ที่มอเตอร์โชว์ครับรอรับรถนานไหมประมาณ 3-4 เดือนได้ป่ะรุ่นไหนอ่ะแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีถ้าไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวก็ไปตามถ้ารุ่นใหม่ก็ต้องเป็น 3-4 เดือนถ้าประมาณรถที่มีแล้วก็จองปุ๊บพอหมดปุ๊บก็ไปรับที่ดีลเลอร์ได้เลยได้เลยที่ไหนก็ได้อ๋อนะครับครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็มานะ3เดือนกว่าเขาจะส่งรถกว่าจะอะไร3เดือนประมาณ3เดือนไม่ไหวไปกันหมดแล้วตัวไหวเปล่า
ม่ไหวประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่มีขายไม่ได้เปิดตัวใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปรับตามดีลเลอร์ได้เลยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมคุมเกมเอง T-Mac กับ XADV ตัวไหนแรงกว่ากันครับเช่นอะไรอ่ะการออกตัวความเร็วปลายเพราะราคาต่างกันพอสมควรแต่ว่าไอ้ตัว XAVD เนี่ยมันยังไม่เปิดให้ทดสอบเลยน้ำหนักมันเยอะนะ750ใช่750ก็ต้องแรงอยู่แล้วดิน้ำหนักมันเยอะกว่าน้ำหนักมันเยอะกว่าแล้ว T-Mac 530จะไม่เคยลอง T-Mac ก็ลองแล้วแต่ไอ้ตัว XDV ยังไม่เคยลองไอ้นั้นเนี่ยโมเดลเลยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าอะไรมันจะออกตัวเร็วกว่ากันใช่เพราะฉะนั้นอีกไม่เกินประมาณ 3-4 เดือนนะเพราะเขาปล่อยรถล็อตแรกมีนาเมษาปลายมิถุนามิถุนาเดี๋ยวได้รู้กันแต่ข้อมูลจะได้ทดสอบใช่แต่ข้อมูลของตัว T-Mac มีแล้วทดสอบมาแล้วนะครับแต่จะให้ไปตอนนี้ให้มันแบตเทิลกันเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลของตัว XADV ก็เลยยังไม่สามารถจะยิงแบตเทิล2ค่ายด้วยต้องให้ไปครับเดี๋ยวเป็นใครเพื่อนครับเดี๋ยวงานจะงอกพวกผมนะใช่ครับ คือเราเห็นเฉพาะสเปคนี่เราไม่กล้ามารีวิวเราขอแบบลองของจริงดีกว่าถึงว่า CC จะมากกว่าอาจจะท็อกอาจจะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็ต้องรอไปทดสอบสักคู่ก่อนครับผมระหว่าง CBR 110R กับว่าจะตัวไหนใช่อันนี้อันเก่าอันเดิมก็อันเดิมก็ขอย้ำหน่อยครับ R15 ไง R15 เลยครับชมใหม่ล่าสุดเลยครับอัพไซด์ดาวด้วยที่ไม่ได้ฟังมั้ง SM ใหม่ไม่เป็นไรฮะอะไรนะเขาอาจจะไม่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ที่เข้ามาก็เลยหูตึงช่วงนี้วันนี้เตรียมขาดจัดหนักจัดเต็มไหนๆก็ไหนๆด้วยออปชันด้วยราคาที่ถูกออปชันที่เยอะกว่านะครับและ R15 ตัวนี้มีระบบเครื่องยนต์มีโอ้โหต่างๆเยอะแยะนะครับส่วนตัว CBR 110เนี่ยเขาปิดหลายผลิตไปแล้วเพราะนั้นไม่มีรถใหม่ให้คุณแน่นอนรุ่นใหม่มายัง150พี่ยังลายก็เป็นลายใหม่แต่เขาบอกว่าในโซเชียลมันมีแล้วตัว150ที่ญี่ปุ่นตัวใหม่ล่าสุดใช่ป่ะใช่แต่บ้านเรามันยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันนะครับถ้า300จะมีตัวไหนออกตัวใหม่ออกมาหรือเปล่าตัวใหม่มาหรือเปล่ายังครับเพราะมอเตอร์โชว์นี้ไม่มีก็คือยังไม่มีนั่นเองเขาจะตอนนี้เขาจะเป็นเน้นตั้งแต่ตัว Z650 ถูกต้อง Z900 นั่นแล้วก็ Z1000 ยังไม่เท่าไหร่ W800 W800 ใช่ไหมครับตัว Z300 เหมือนกับเขาห่างๆไปนะใช่น่าจะอีกนานสักพักนึงอ่ะสักพักปลายปีอาจจะเห็นในมอเตอร์โชว์จะเชนสีใหม่มาเพราะเชนลายใหม่มาเพราะฉะนั้นจาก4ปีถ้าไม่เปลี่ยนใหม่เขาเชนลายถ้าเชนลายคัลเลอร์เสร็จปุ๊บอีกประมาณปี2ปีถึงจะเปลี่ยนนิวโมเดลแต่ว่าตัว Z นี่เขาตัวเครื่องมันเครื่องเดียวกัน Ninja 300ซึ่งเขาไปเน้นในตัว Ninja มากกว่า Z นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดเป็นตัวเขาเรียกอะไร Lamenter Testที่เปิดตัวมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตัวนินจาถ้า300คงอีกสักพักใหญ่ๆนะเพราะถ้าเปลี่ยนก็คงจะเปลี่ยนพร้อมกับนินจาแหละเพราะว่ามาพร้อมกันนะครับมา SMS ต่อไป MSX 125ครับปี56นะครับแรก Vespa S 125i เก็ทได้ไหมได้ไหมได้ไหมเหรอบวกลบเท่าไหร่แรกต้องเพิ่มตังค์ครับแรก Vespa เพิ่มตังค์ Vespa เป็นแสนนะไปแรกกับใครอ่ะ MSX แรกไงจะแลกกับตัวนั้นต้องเพิ่มแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัว NMX ของคุณเป็นตีราคาแล้วไม่ได้เท่าไหร่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็คือว่าต่างก็ปีที่แล้วปีแล้วมัน59คุณเอาช่วง56อยู่ไหนมาอ๋อปีแล้ว2016คุณอยู่ไหนมานี่ปี2560โอ้เดี๋ยว45กันใหญ่แล้วใหญ่แล้ว4ปีแล้วใช่ป่ะ4 ปีแล้วต้องเพิ่มตังค์อ่ะเพิ่มเยอะด้วยเพิ่มเยอะด้วย Vespa นี่ราคาหลักแสนนะครับครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเผื่อมาฮะอันนี้เป็นปี2017ถ้าปีตัวใหม่ล่าสุดถ้าปี59ก็4ปีที่แล้วนับย้อนไปก็เป็น56เป็นอะไรกันตัวเลย4ปีย้อนกลับไปคือตัวโฉมแรกไงตัวไฟตัวนูนตัวโฉมแรกเลยไม่ได้กับไม่ใช่โฉมนี้ราคาก็น่าจะล่วงหมดแล้วล่ะล่วงเหลือเท่าไหร่ 2-3 หมื่นได้มั้งโดยประมาณเออไม่ได้ตัวแรกนะพี่กิ้งตัวแรกแล้วคิดดูเอาจะมาเพิ่มกับตัวหลักแสน 8-9 หมื่นต้องเพิ่มตังค์ต้องเพิ่มตังค์ให้กับเวสป้าอยู่แล้วนะครับเอาเงินตรงนี้ไปขายแล้วไปซับดาวนี่ตัวนี้เลยใช่เอาไปดาวเอาไปดาวต้องเงินไปดาวแต่เป็นผมนะผมเก็บไว้ไม่ได้หรอกเก็บไว้เสียดายแล้วก็เอาโปรโมชั่นดีๆจากเวสป้าดีกว่าใช่ป่ะเพราะบางทีตอนนี้รถใหม่โปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะลองไปดูที่มอเตอร์โชว์บอกบางทีนี่ดาว 5% มั่งฟรีดาวก็มีในงานแล้วดาวเสร็จปุ๊บฟรีดาวมีคลิปไวเชอร์มีของแถมที่อยากให้เก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรถคนละสไตล์กันใช่ป่ะอย่างถ้าเผื่อว่าเราอยากจะแบบสปอร์ตหน่อยแล้วก็ขับ NMAX ได้ใช่ป่ะพอขายไปเสียดายรถเขาดีใช่ขี่สบายคล่องตัวรถมันเล็กเอาโปรโมชั่นใหม่ๆของเวสป้าเลยเนี่ยตอนนี้สายชิลแบบคลาสสิกใช่หล่อๆนิดๆแต่งตัวแบบสไตล์บูติกก็นั่งเวสป้าไปสบายสบายประมาณนั้นครับมี SMS อีกมั้ยนะ MT03 กับ Z300 ตัวไหนน่าเล่นครับ
มันก็ต้องไปทาง MT นะเพราะว่า Z 300มันเก่าไปแล้วด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ด้วย CC ที่มันมากกว่า03นะครับแน่นอน03แต่ถ้าเทียบสเปคมันแฟลชมันมาแล้วมันก็หายด้วยใช่แต่ MT มันลากลากกันยาวใช่แล้วมันการออกแบบของมันคือว่าเป็นออกแบบด้วยสไตล์นักเก็ตจริงๆไม่ใช่เอารถสปอร์ตแล้วมาถอดเปลือกมาใส่หน้าใส่ไฟทอร์คเทิร์กดีๆแน่นๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นนักเก็ตแล้วเนี่ยนั่งแล้วเป็นทรงนักเก็ตจริงๆผมว่า MT 03มันก็คือนักเก็ตจริงๆใช่ครับนะในปี2017 S1000R นะครับกับ ZX10R และ R1 ตัวไหนนี่เขาขยับมาแล้วจากเอฟเอ็มหวานป่ะน่าเล่นที่สุดครับเขาลดลงมาเหลือ3รุ่นมีมีนะ S1000R ZX10R R1 โอ้เป็นตัวท็อปๆล้วนๆเลยตัวไหนน่าเล่นที่สุดตัดออกไปหนึ่งก่อนเลย BM BM ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมอะไรเลยนะครับอะไรยังเดิมๆอยู่นะยังเดิมๆอยู่ตอนนี้เท่าที่แบบอยู่ใน2ตัวเลือกที่น่าสนใจก็คือ ZX10R กับ R1 นี่แหละตัวเนี้ยท็อปออฟเดอะทาวน์ใช่คือเป็นอะไรที่มีดีมีเสียกันคนละอย่างโอ้ครับอันไหนน่าเล่นที่สุดถ้าเผื่อว่าเป็นผมนะเอาผมนะผมชอบที่แบบว่าตอนเนี้ยกระแสมันต้องเป็นคันนี้แหละ ZX-R นี่แหละใช่มีเรื่องของออปชั่นที่ให้มาราคาที่ไม่แรงแล้วก็เป็นการรถที่แบบควบคุมและขี่ง่ายมันไม่มันเครื่องยนต์4สูบแบบเรียงธรรมดาไม่ใช่คอสเพลเนี่ยในเรื่องของทอร์กในเรื่องของการเดินเรียบของเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าคาวาซากิเวลาคุมมันจะง่ายกว่าแต่เวลาแต่เรายอมรับว่าตัว R1 น่ะทอร์กเยอะเวลาเข้าโค้งหรือเวลาเปิดคันเร่งออกมาเนี่ยโอ้โหมันมาแบบมหาศาลแล้วเวลาเดินคันเร่งเนี่ยมันมาเร็วจริงแต่ว่าขี่แล้วมันทำให้เรากังวลตลอดเวลาสู้ขี่ให้รถแบบสมูทสมูทไปเรื่อยแต่มันมีทอร์กมันออกมาเรื่อยๆดีกว่าจริงๆ R1 ก็สมกับราคาของมันเพียงแต่มันเยอะใช่เพียงแต่เรายังตามไม่ทันมันบางส่วนใช้ไม่หมดอย่างเช่นแบบระบบcross pen ของเขาเนี่ยตัวรอบเครื่องต้องทำความรู้จักกันพอสมควรนะฮะที่จะขี่เขาเนี่ยแต่ในส่วนของ Select 10R เนี่ยคือเป็นรถที่แบบ4สูบแถวเรียงอยู่แล้ว inline ขี่ง่ายขี่ง่ายใช้คล่องแล้วก็ราคาก็ไม่สูงด้วยใช่ใช่ป่ะแต่ถ้าจะเล่น R1 เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเล่นให้กดไปเลยเล่นเป็น R1M ไปเลยถูกต้องนั่นน่ะมันจะคุ้มค่าคุ้มราคามากตัว R1 ธรรมดามันจะแบบกึ่งๆอยู่แต่ถ้ามีแค่2ตัวเรื่องนี้นะผมไปทางSelect 10Rจริงๆ3ตัวเล่นได้แต่เดี๋ยวคลิกแล้วกันน่าจะชอบจริงมันคนละคาแรคเตอร์กันบางคนชอบในเรื่องความหล่อบางคนชอบในแบรนด์ที่เป็นยุโรปBM ก็ตอบโจทย์ได้ก็ไม่ได้ถามว่าโฉมนี้ก็ไม่แค่ขี้เหร่นะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็มันนานแล้วSelect 10R แน่นอนว่าตัวคาวาซากิเทคโนโลยีใหม่มาในเรื่องของภาพลักษณ์ที่เราเห็นในเรื่องของการได้แชมป์บัวซูไบด้วยออปชันที่ให้มาเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สมูท R1 เป็นรถที่เข้าโค้งได้เร็วมากเป็นรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ดีแล้วก็ตัววิวเบรคฐานล้อที่สั้นเวลาเข้าโค้งพลิกเลี้ยวได้เร็วมากมันก็มีจุดดีจุดเสียมันคนละแบบเพราะฉะนั้นเราลองไปดูตัวเองกันว่าขี่รถสไตล์เด็กชอบขี่รถแบบไหนได้หมดแต่ที่ง่ายที่สุดที่ก็คือที่เราตัดมันแหละก็คือ BMW S1000R นะตัดไปก่อนได้ก็คือมันจริงๆเป็นรถที่ขี่ง่ายมากนะระบบกระเทือนอะไรโอเคเลยสามารถปรับได้นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันนานแล้วอ่ะใช่ถ้าจะเริ่มเล่นหลายๆคนอ่ะเล่นจาก BMW แต่ทำไมถึงเริ่มเล่นเพราะมันรถที่ขี่ง่ายมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไงขี่ง่ายขี่หล่อความแรงมันสู้ ZX10 ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสู้ R1 กับตัว ZX10 ไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้คุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์ตัวเองก่อนใช้แบบไหนนะครับครับผมระหว่าง Ducati Monster 796กับ Ninja 650ใช่จะเปรียบเหรออันไหนเดียวกันครับโอ้โหอันนี้ถึงแม้ว่า CC มันจะเท่ากันน่ะแต่มันความโหดร้ายมันคนละแบบนะดูกติได้ความโหดในรอบลึกกลางกับท้ายจะเดินลึกนะฮะแต่ถ้าขี่นุ่มขี่นิ่มขี่สบายใช่ก็ต้องไปNinja 650ถูกต้องเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ที่ถูกกว่าก็ต้องไปทางNinjaอยู่แล้วหรือที่ว่าก็บอกนี้ก็สิ่งที่บอกว่าอยู่ที่ตัวเราคิดก่อนว่าโอเคคุณมี2ตัวนี้แต่ว่าอารมณ์คุณใช้งานแบบไหนคุณเอาไปใช้งานแบบออกทริปหรือว่าใช้งานแบบเช้าไปเย็นกลับทำงานทุกวันทำงานทุกวันมันคุ้มค่ากับการใช้งานคุ้มค่ากับการเป็นทะเนนไหมกับรถสไตล์ของยุโรปที่ค่อนข้างจะสูงเทคโนโลยีค่อนข้างจะดีกว่ากับการใช้งานทั่วไปแบบเรื่อยๆแล้วก็เป็นทะเนนที่มันถูกกว่าใช้งานระยะการใช้งานเทคโนโลยีเขาบอกว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้งานแล้วมันถูกจุดประสงค์หรือเปล่าอารมณ์คุณเป็นคนที่ขี่รถแบบว่า
กระโชกห้ากระดมคนจะร้อนแบบชอบเปิดคันเร่งเร็วเวลาบิดแซงหรือว่าซิกแซกเนี่ยอ่ะผมว่าไอ้ตัวของมอนสเตอร์แน่นอนว่าศูนย์ก็ไปพูดพลาดแต่คนที่เป็นคนขี่ว่ารถสบายสบายไปเรื่อยเติมคันเร่งเนียนๆขับแบบสบายๆก็ตัว650ของตัวดินจาประมาณเนี้ยนะครับนุ่มอยู่แล้วนี่ล่าสุดที่ได้ไปงานบางกอกมอนสโคครับก็คือได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของวูดดูคาติท่าทางเขาจะดูรายการแล้วด้วยนะครับพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเออจริงๆเนี่ยรถดูคาติก็เป็นรถที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะครับคุณตู่มันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการลดราคาในเรื่องของค่าเซอร์วิสลงมา 60% นะครับ 60% 42% 42% คือจำนวนผู้ที่ใช้ผู้ที่เข้าไปเซอร์วิสมากกว่าปีที่แล้ว 42% แต่ราคาเขาดาวลงมาเยอะตั้งแต่เริ่มต้นที่1,000โล3,000โลอย่างเงี้ยคือจะเป็นขั้นบันไดเขาขั้นบันไดใช่นะครับคือค่าเซอร์วิสเขาลดลงมาแต่ว่าคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าจะใช้ยังไงนะครับราคาก็ลดลงมาขนาดนั้นแล้วดูความคุ้มค่าด้วยนะครับซื้อรถดูระยะยาวด้วยดูการใช้งานของเราด้วยมันถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับอ่ะเอสเมทต่อไป Airlock R นะครับต่างสแตนดาร์ดยังไงครับตัว R ต่างสแตนดาร์ดยังไงดิสเบรกหน้านะครับจานดิสเบรกเป็นรอยหยักนะครับแล้วก็ตัวโชคอัพหลังที่เป็นซับแทงค์แค่นั้นครับ R คือตัวกลาง R ตัวกลางตัว A คือตัวท็อปตัว S คือตัวสุดท้าย A ท็อปนี่มีอะไรบ้าง A ก็เป็น ABS ABS มาด้วยกุญแจสมาร์ทคีย์ระบบอะไรอ่ะมีทั้งหมด3อย่างที่ไม่เหมือนกันไอ้นี่ไงไอ้ system smart อะไร system stop and start แค่นั้น3อย่างที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว X กับตัว R นะครับต่างแค่จานเบรกจานเบรกกับโชคหลังใช่กับโชคหลังแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวท็อปนี่แน่นอนครับออปชั่นเต็ม full option นะครับราคาก็ full full เอาไปแต่น่าเสียดายนะตัวท็อปน่าจะมีแบบโชคสับแพงไปด้วยเนาะให้ทั้งเธอกักๆมันกักมาผมก็งงอ่ะเพราะว่ากันไปแล้วแต่เขาก็คงแบบยังไงก็ซื้อหายอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะว่าไปอ่ะแนะนำน้ำมันเครื่อง PCX ไม่ห่วงเรื่องราคาอยากได้คุณภาพดีๆน้ำมันเครื่องจริงๆน้ำมันเครื่องของตามท้องตลาดเราก็ได้เช่นเอลก็ได้เอลนี่แหละโมโตโฟเทคเนี่ยฮะใช้ดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องไหนแล้วมีเขาเรียกว่าสังเคราะห์เข้ามาเกี่ยวพันด้วยฉะนั้นแล้วอ่ะเรื่องความร้อนจะลดหายไปหรืออาจจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้หรือยังไงก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมใช้อยู่ทุกวันเลยดีกว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ของคัสตอนอยู่นะฮะคัสตอนเนี่ยข้างกระป๋องจะเขียนว่าออโตเมติกนะครับเฉพาะรุ่นเลยเฉพาะรุ่นตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับรถที่เกี่ยวกับรถออโต้จริงๆเพราะความร้อนมันสะสมอยู่ที่หัวเยอะนะครับเยอะมากจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบออโตเมติกเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรืออาจจะเป็นของเอลก็ได้เพราะเอลเนี่ยที่ได้มาใส่รถตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันจะลื่นไหลดีคุณภาพดีแล้วก็เรื่องของความร้อนจะลดลงมามันก็มีเบอร์บอกอยู่แล้วมีเบอร์บอกอยู่แล้วใช้เบอร์แบบไหนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องบอกไว้เลยว่าต้องใช้ระบบข้างกระป๋องต้องเขียนว่าออโตเมติกใช่มันจะได้ไปคู่กันออโตเมติกกับเกียร์จะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีด้วยเพราะเรื่องความร้อนเนี่ยมันลบเกียร์กับรถออโตเมติกไม่เท่ากันอย่าลืมว่ารถเกียร์เนี่ยก็คือมีลมวิ่งผ่านตลอดแต่รถออโต้เนี่ยมีอะไรครับมีไม่ใช่มีชุดสีคุมอยู่ทั้งคันเครื่องอยู่แล้วเครื่องอยู่ข้างล่างอันกระติ้วนึงไม่พักกระติ้วนึงปั่นนิ้ว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 ตลอดเวลาจะมาปั่นเอาอีกแล้วติดเลนใช่ไหมติดแล้วความร้อนมันก็เกิดการสะสมอยู่ภายในห้องเพราะว่าได้มีการทดสอบโดยใช้แสงอ่ะแล้วก็จะเห็นกล้องออกมาเป็นความร้อนมันสะสมมากนะฮะสูงๆเลยครับฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เกี่ยวกับระบบออโตเมติกโดยเฉพาะเลยนะครับสุดนะครับประมาณนั้น TNT เป็นรถสัญชาติไหนมีกี่ซีซีราคาเท่าไหร่มีขายในไทยสามสัญชาติใช่ไหมนะเขาอะไรเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนอิตาลีไปแล้วไปไหนต่อไปเรียนต่อที่ปาโตไปโตที่จีนไปโตที่จีนแล้วก็เรียนต่อที่ไทยเรียนที่ไทยทั้งหมด3สัญชาติสัญชาติสัญชาตินะครับมีกี่ซีซี250 150มีป่ะไม่มีครับไม่มี250 300600 899 1130มี5รุ่น5รุ่นนะ TNT นะนักเก็ตนะครับนะครับขายได้ไทยไหมมีครับแ
ตัว1130กับตัว899นี่น่าจะไม่มีแล้วจะมีตั้งแต่ตัว600 300แล้วก็250ครับผมนะครับประมาณนี้นะของเบนเทลลี่นั่นแหละ TNT อ่ะปิดที่เอ็นแบบนี้แล้วกันเนาะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ครับในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider